สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฮนด์เมดบายบุญศรีนะคะวันนี้จะทำตุ๊กตาสมมุติว่าเป็นหน้าน้องหมานะน่ารักน่ารักทำจากผ้าขนหนูหรือผ้าเช็ดหน้านะคะอันนี้สองตัวสวยงามมีลูกตาด้วยนะจะทำให้ดูนะว่าทำยังไงสองตัวนี้สวยๆเอาแอบไว้ข้างๆกันนะคะก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าสองผืนจะทำสองตัวนะคะพื้นละหนึ่งตัวจะทำสีฟ้าให้ดูกันนะคะที่การนะคะทำเขียงเราจะพับสามเหลี่ยมอย่างนี้นะพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะพอพับเสร็จเรียบร้อยแล้วทำแบบนี้เลยค่ะเหมือนแบ่งครึ่งอ่ะแบ่งครึ่งครึ่งมาชนกันแบบนี้นะมาชนกันปุ๊บเราจะพับไปถึงตรงนี้นะคะพับปิดมาพับปิดช่องเห็นไหมคะพับปิดช่องหันกลับข้างกลับข้างหันกลับข้างเราจะทำประมาณนี้นี่พับทบประมาณนี้นะคะทบประมาณนี้ดึงหูมาก่อนเตรียมพร้อมดึงหูมาเลยนะคะกะว่าเป็นหูแล้วเราก็พับตลบพับตลบแล้วเสียบมันมีช่องใช่ไหมตลบแล้วเราก็เสียบเข้ามาในช่องก็จัดทรงตัดหูทำให้มันสวยๆดึงนะเราต้องกดเข้าไปไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เข้าดึงลงมานิดกดให้เข้านะมาขัดแล้วมีหูด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาลูกตาใส่เห็นไหมข้างมานี้เลยแล้วก็จะมีตัวหนึ่งสีส้มมาแล้วสีส้มมันต้องเลื่อนตรงนี้ถอยลงมาเพื่อให้มันล็อกลูกตาก็วางค่ะมันสักคู่นะคนวางนี่อาจจะมองยากวิธีการยังไม่เห็นหน้าถิ่นตากันต้องจัดนะหลุดดันเข้าไปใหม่ไม่ได้ผูกอะไรมันไม่ได้กาวว่าอาจจะหลุดง่ายนิดนึงนะคะนี่ตามนี้เลยเรียบร้อยแล้วตุ๊กตาน้องหมาน่ารักน่ารักนะคะ2ตัวกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันดิ่งกิ้งๆยังกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปใหม่ออกทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ